ความสงสารอย่างจับใจหยิบเงินและอาหารมาช่วยเหลือแล้วนำไปประณามสาปแช่งลูกเดรคุณเหล่านั้นจนกระทั่งข่าวนี้แพร่ไปถึงลูกๆของแกพวกเขาได้สำนึกผิดพากันมารับพ่อไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีลูกที่ดีมีความกตัญญูนั้นควรเลี้ยงดูปฏิบัติบิดามารดาโดยไม่ต้องให้พ่อแม่เรียกร้องสิริมงคลก็จะเกิดกับตนเองครับขอบคุณครับกว่าจะมาถึงวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและให้กำลังใจตลอดเวลาเล่นบอลด้วยคนได้ไหมโดยเฉพาะนาชีนะจะเตะบอลได้ไหมไปเลยเราไม่อยากแบ่งเหลือคนพิการหรอกชายกีรติมาครับเด็กชายเอกมลมาครับ
เด็กชายนิทิศมาเลยไม่มาค่ะโรงเรียนทำไมเด็กชายนิทิศไม่มาโรงเรียนครับขออนุญาตค่ะเพื่อนเพื่อนรอเขาว่าเด็กชายนิทิศพี่กังเลยไม่มาโรงเรียนค่ะอ๋อเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองนักเรียนรู้ไหมว่าเขาไม่อยากพิการหรอกไม่มีใครอยากพิการตอนเกิดมาเขาอยากเกิดมามีสภาพร่างกายที่ครบ32ประการเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละเดี๋ยวครูมีอะไรจะให้นักเรียนดูเอานักเรียนนี่รูปใครครับนักเรียนนี้รูปใครครับรูปเด็กหญิงครับนักเรียนเห็นไหมครับนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านตรัสถามเด็กพิการโดยที่พระองค์ท่านไม่เคยได้ทรงรังเกียจเลยขออนุญาตครับเอาฟิลิติเธอจะไปไหนคนไปตามเด็กชายนิทิศเองครับหนูจะเป็นคนไปตามด้วยค่ะสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมคือองค์พ่อหลวงของเราพ่อหลวงทำให้ทุกคนรักผมได้